ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ความชั่วร้ายขององค์ราชินีได้ถูกทางทรงริมเปิดโปงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับม่านพลังหินน้ำแข็งรับที่มันเคยปกคลุมรอบๆจองจินกักในตอนนี้ก็คลี่คลายลงได้ดูนว่าในตอนนี้ครับทุกอย่างกำลังกลับสู่ความสงบอยู่พักหนึ่งเพราะว่าอีกไม่นานครับฤดูกาลของงานแต่งงานของคู่รักกำลังจะมาถึงทว่าความสงบนี้เป็นเพียงแค่ความสงบครับก่อนที่พายุลูกใหญ่จะเข้ามาปะทะและพายุลูกนี้นี่แหละครับมันจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนในอาณาจักรแดโฮไปตลอดกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวร้ายของเรื่องอย่างจินมูตอนนี้ยังไม่ได้ถูกจับแต่อย่างใดและเขากำลังเตรียมแผนการอะไรบางอย่างที่บอกได้เลยว่ามันเกินกว่าใครจะจินตนาการได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับผมมอโบทุกคนก็จะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix ครับอย่างเรื่อง Alchemy of Soul เล่นแร่แปรวิญญาณใน EP ที่20กันแล้วครับ EP สุดท้ายใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาคั่นผมขอแนะนำ YouTube Premium ราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่ @line@mobile แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่แม่บ้านคิมกับพักจีนในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่กำลังตระเตรียมจัดหาบ้านครับที่เป็นเรือนหอให้กับพักดังกูแล้วก็คุณหนูจินโชยอนได้อยู่โดยพักจินให้แม่บ้านคิมช่วยเลือกบ้านทั้งสองคนนี้ก็เลยได้มาเดินเล่นด้วยกันแม่บ้านคิมครับได้พูดถึงชีวิตที่เธอได้วาดฝันเอาไว้เธอบอกว่าชอบบ้านที่อบอุ่นไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากมายแค่ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักครับปลูกสวนหน้าบ้านเล็กๆก็มีความสุขที่สุดแล้วและพอพักจินได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเขาจะตามหาบ้านแบบนั้นเพื่อเป็นของขวัญงานแต่งงานให้กับแม่บ้านคิมเองกับอาจารย์อีพร้อมกับหมาสักตัวจะดีเป้าเพราะว่าอาจารย์อีแกชอบหมาคาวีกูนะแม่บ้านคิมในตอนนั้นก็งงเลยสิครับทำไมพักจินถึงพูดคำพูดแบบนี้ออกมาเธอทั้งโกรธแล้วก็นอยครับที่พักจินไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าคนที่เธอมีใจให้มาตลอดก็คือตัวของพักจินเองนั่นแหละแต่ด้วยความที่พักจินนั้นอ่อนหัดในเรื่องของความรักมาโดยตลอดเลยเลยดูไม่ออกครับแม่บ้านคิมเลยสารภาพหมดเปลือกว่าคนที่เธอมีใจให้มาตลอดก็คือท่านต่างหากไม่ใช่อาจารย์อีแต่อย่างใดนี่ก็เลยทำให้พักจินครับต้องตามง้อกันใหญ่เลยทีเดียวส่วนแม่บ้านคิมครับก็ร้องห่มร้องไห้กลับเข้ามาในบ้านเธอผิดหวังในตัวพักจินมากมากครับที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคอยมอบความรักให้กับเขาตลอดแต่เขากลับมองไม่เห็นมันซะแบบนั้นไปแล้วในตอนนั้นครับจังอุกก็เดินเข้ามาหาแม่บ้านแล้วบอกกับเธอว่าเขากำลังจะแต่งงานครับซึ่งแม่บ้านคิมได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสิคิดว่าเจ้าสาวครับต้องเป็นคุณหนูยุนอกไม่มีผิดแน่ๆแต่พอเธอได้รู้ว่าคนคนนั้นครับเป็นมูด็อกแม่บ้านก็เลยอึ้งไปสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติกับมูด็อกเป็นอย่างดีครับไม่ต้องให้เธอไปทำงานบ้านอีกต่อไปจินมูในตอนนี้พยายามจะโน้มน้าวองค์ราชทายาทให้มาอยู่ฝั่งตนให้ได้และออกปากเลยนะครับว่าจะตามหาดาบที่จะอับแสงของจางอุกให้เองเพราะว่าคนที่สามารถจัดการกับดวงดาวกษัตริย์และปกป้องพระองค์ได้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นแล้วซึ่งในตอนแรกเนี่ยองค์ราชทายาทครับไม่ค่อยเห็นด้วยสักนิดเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจางอุกก็หมดพลังแล้วแถมไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าราชสำนักอีกด้วยแถมจอมเวททุกคนก็ต่างคิดกันว่าดวงดาวกษัตริย์นั้นเป็นขององค์ราชทายาทไม่เห็นมีสิ่งใดที่เขาจะต้องพึ่งจินมูเลยแล้วตอนนี้ครับจินอูทักหรือว่าคุณพ่อของจินโชยอนเขาคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับนั่นก็แสดงว่าเขาสามารถเปิดเผยความผิดของจินมูได้ทั้งหมดและตัวองค์ราชทายาทครับไม่อยากจะลงโทษคนที่เคยเป็นอาจารย์ของตนด้วยมือตัวเองเลยบอกให้จินมูนั้นไปมอบตัวและยอมรับความผิดสักทีเถอะทุกอย่างครับจะได้จบลงด้วยดีทว่าจินมูนั้นก็ไม่ยอมละความพยายามของตนเขาได้บอกให้คิดนะครับว่าหินน้ำแข็งนั้นไม่ได้หายไปไหนเพราะมันเป็นพลังของฟากฟ้าที่จะอนุญาตให้ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับดวงดาวกษัตริย์นั้นครอบครองพระองค์จะทำยังไงกับเรื่องนี้ล่ะใครจะไปรู้ว่าในตอนนี้จางอุกอาจจะได้พลังนั้นกลับไปแล้วก็ได้และถ้าเขาได้มันไปและปกปิดเอาไว้ล่ะพระองค์จะทำยังไงนี่ก็เลยทำให้องค์ราชทายาทครับเริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาบ้างส่วนทางฝั่งของจินอูทักในตอนนี้ครับเขายังคงไม่ตายจริงๆได้ถูกรักษาตัวอยู่ที่เซจุกวอนกับพออจินที่เธอก็ได้เข้ามาตอกย้ำความรู้สึกผิดให้กับเขาไปใหญ่ครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้น
พออจินให้ความเชื่อใจไว้วางใจสามีคนนี้มาโดยตลอดหวังว่าการกระทำของท่านต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นการไถ่บาปกับสิ่งที่ท่านเคยทำลงไปซึ่งข่าวที่จินอุทักพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ครับก็ดังไปถึงสายข่าวของจินมูเข้าจนได้นี่ก็เลยทำให้จินมูนั้นเครียดเป็นอย่างมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่จินอุทักได้สติกลับคืนมาแล้วเขาสามารถซักทอดทุกคนได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจินมูกับสมาชิกลับในองค์กรของเขาจินมูเลยคิดหาวิธีครับในการกำจัดและฆ่าจินอุทักให้ได้เลยนอกจากนี้แล้วครับเขายังคิดแผนการบางอย่างโดยเอาของขังของตระกูลเชเวชิ้นหนึ่งที่ประกอบไปด้วยยาควบคุมวิญญาณและกระดิ่งเวทมนต์ที่เป็นของแม่หมอตระกูลเชเวมาใช้ซึ่งความสามารถของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำการสั่นกระดิ่งครับมันจะทำให้ผู้แปรวิญญาณทุกคนนั้นคลั่งขาดสติและทำตามผู้สั่นกระดิ่งนั้นแต่โดยดีบอกเลยว่าอาวุธชิ้นนี้ครับของจินมูมันจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทุกคนไปตลอดกาลตัดภาพกลับมาที่จังอุกในตอนนี้กันบ้างครับได้พามูด็อกไปเลือกแหวนแต่งงานซึ่งที่ตลาดนั้นก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่มีแหวนเก่าๆที่พระเอกเคยสั่งทำเอาไว้สำหรับใช้ขอแต่งงานกับหญิงคนอื่นมันเยอะเหลือเกินครับมูด็อกเห็นแบบนั้นก็เลยค่อนข้างงอนที่พระเอกเดียเคยขอแต่งงานกับผู้หญิงอื่นไปถึง7ครั้ง7คราด้วยกันแถมเธอจำได้ว่าตอนที่ทำความสะอาดบ้านของพระเอกครับก็เจอแหวนอยู่ที่นั่นอีกเพียบงานนี้จางอุกก็เลยโดนดูดชุดใหญ่ส่วนคุณหนุ่งยุนอกในตอนนี้ครับที่เห็น2คนนี้กระหนุ่งกระหนิ่งด้วยกันก็เสียใจเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าช็อตนี้นั้นคุณหนุ่งยุนอกอกหักแบบเต็มๆเพราะแอบหลงรักจางอุกข้างเดียวมาโดยตลอดส่วนทางฝั่งของซอยูในตอนนี้เขามีอาการเจ็บแผลที่หน้าอกอยู่ครับหลังจากที่แผลมันสมานแล้วยุนก็เลยเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาป่วยกันแน่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาถามกับคุณหนูยุนอกสิครับซึ่งเธอก็ได้บอกว่าในตอนนั้นตอนที่ซอยุนหมดสติอยู่เธอได้บอกว่าโซอีเป็นคนให้เลือดกับเขาเองและเลือดที่หยดไปที่แผลนั้นครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่นะอีกสักพักหนึ่งก็คงจะหายแล้วมั้งส่วนตัวของโซอีในตอนนี้ครับได้กลายเป็นสาวเร่ร่อนอีกครั้งอดอยากปากแห้งกลับมามีนิสัยขี้ขโมยเหมือนเดิมครับซึ่งบาดแผลตรงข้อมือของเธอครับที่เคยกรีดมันให้เลือดกับซอยุนไปมันกลับไม่ยอมสมานสักทีผลกระทบในครั้งนี้ครับน่าจะเกี่ยวข้องกับหนอนตัวนั้นไม่มีผิดแน่ๆและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ซอยุนครับปวดแผลไม่หายอีกด้วยเพราะว่าหนอนตัวนี้ครับได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องกินยาของจินโยวอนเท่านั้นครับถึงจะหายโซอีก็เลยเริ่มวางแผนการจะไปขโมยยาที่ว่าครับเอามารักษาให้กับซอยุนด้วยความที่เธอนั้นเป็นห่วงเขามากๆด้วยการย่องเข้าไปที่ตระกูลจินเพื่อเอายาออกมาให้กับซอยุนทว่าในตอนนั้นสิครับผอ.จินก็ได้เข้ามาเห็นนางแบบพอดีตั้งใจว่าจะฆ่าเธอทิ้งในทันทีด้วยโซอีในตอนนั้นครับรีบหยิบผ้าปิดตาของบูยอนออกมาและบอกว่าเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นครับที่รู้ว่าเจ้าของผ้าปิดตานี้คือใครและตอนนี้นั้นบูยอนตัวจริงยังคงไม่ตายอีกด้วยถ้าผอ.จินอยากเจอกับเด็กคนนั้นอีกครั้งต้องไว้ชีวิตเธอครับเรียกได้ว่าถ้าจะมีใครที่มีสกิลในการเอาตัวรอดที่สูงที่สุดในเรื่องผมยกให้เธอคนนี้เลยครับโซอีไหวพริบของนางเรียกได้ว่าดีมากๆจนทำให้ผอ.จินนั้นขอร้องแล้วถามกับเธอว่าบูยอนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนกันแน่แต่จะมีหรอกครับที่โซอีนั้นจะยอมบอกง่ายๆเธอจะยอมบอกก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วจริงๆส่วนทางฝั่งของพักจีนในตอนนี้ครับก็มานั่งสับหัวโขกกับกำแพงไปเรื่อยเพราะว่าตนนั้นเพิ่งอกหักมาในขณะที่ตัวของจางอุกก็ตัดสินใจว่าเขาจะละทิ้งทุกอย่างครับและไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับมูด็อกในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ได้เข้ามาบอกกับพักจินที่กำลังอกหักว่าตัวของพระเอกครับจะไปจากเมืองหลวงสักพักหนึ่งหลังจากงานแต่งงานของพักดังกูได้เสร็จสิ้นไปซึ่งแม่บ้านคิมนั้นอาจจะไปกับเขาด้วยหากไม่มีใครมารั้งนางเอาไว้ซึ่งการเดินทางของพวกเขาในครั้งนี้จะไปนานเลยและอาจจะไม่กลับมาที่ทรงริมนี้อีกก็ได้นี่ก็เลยทำให้พักจินครับต้องรีบกลับมาง้อแม่บ้านคิมเขาเริ่มทำตัวโรแมนติกครับยื่นมือคุกเข่าขอนางแต่งงานจนแม่บ้านคิมเองก็เขินไม่ไหวครับตอบรับงานแต่งงานของพักจินในทันทีในขณะที่อาจารย์อีในตอนนี้ที่กำลังจะเอาปลาครับมาฝากแม่บ้านคิมพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับอกหักในทันทีเลยก็ว่าได้เอาปลาที่ได้มาครับไปให้เด็กในหมู่บ้านแทนละกันและมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจครับที่อกหักในครั้งนี้ซึ่งไพ่ใบสำคัญสำหรับทุกคนในตอนนี้ครับก็คือจินอูทักที่ถ้าเขาเริ่มเปิดปากพูดขึ้นมาจะเป็นหลักฐานในการจับตัวจินมูได้ในทันทีและตัวของนักสู้เองครับก็อยากถามจินมูด้วยตัวเองเช่นกันว่าพ่อของเธอครับเป็นผู้แปรวิญญาณด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือการที่พ่อเป็นแบบนี้เพราะว่าใครบางคนซึ่งเหล่าหัวหน้าสำนักครับพร้อมกับแม่บ้านคิมได้มานั่งปรึกษากันแม่บ้านคิมก็เลยได้บอกว่าใต้เท้าโจชุงครับที่ตายไปเพราะว่าเขาคงทราบเรื่องที่จางกังใช้มนต์ดำและจางกังคงจะกลัวว่าเขาจะเปิดเผยความลับในครั้งนั้นจินมูเลยทำให้เขาครับกลายเป็นผู้แปรวิญญาณที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และฆ่าปิดปากเขาทิ้งไป
ทั้งที่สิ่งที่โจชุงทำนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วครับแต่กลับต้องมาตายเพราะว่าถูกเข้าใจผิดแต่พอจินไม่เข้าใจสิครับว่าทำไมจินมูต้องทำกับโจชุงขนาดนี้ด้วยแต่พักจินก็รู้ความจริงที่ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจินมูรู้ชาติกำเนิดของจางอุกและเขาต้องการทำให้จางกังรับทุกทรมานให้รู้สึกว่าเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งลูกชายไปอะไรแบบนั้นจินมูก็เลยอ้างว่าจะใช้โจชุงรับในการเปิดเผยเรื่องราวของจางอุกออกมาและจับตายเขาครับในฐานะที่เป็นผู้แปรวิญญาณที่ควบคุมตนเองไม่ได้และในตอนที่ใต้เท้าโจชุงพ่อของนักซูครับได้กลายเป็นผู้แปรวิญญาณที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่แปลกไหมครับทำไมเขาถึงอาละวาดไปทั่วขนาดนั้นด้วยเพราะปกติแล้วครับผู้แปรวิญญาณแต่ละคนเนี่ยต่อให้พวกเขาจะควบคุมไม่ได้ครับทุกคนก็ยังคงมีสติอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่กับใต้เท้าโจชุงสิครับเขาอาละวาดและกล้าครอบครัวตัวเองไปเกือบทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากการไร้มนต้องคำสาปครับที่อยู่ในผงขับวิญญาณทุกอันทำให้ผู้ที่ได้วิชานี้สามารถควบคุมผู้แปรวิญญาณได้ทุกคนเลยก็ว่าได้โดยมีแม่หมอตระกูลเชเวเป็นผู้ริเริ่มในการคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาคือนางรับได้ไร้เวทมนต์สาปแช่งในผงขับวิญญาณทุกอันที่นางได้สร้างขึ้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าคนที่แปรวิญญาณมาทุกคนครับสามารถตกอยู่ในอำนาจของเธอได้ทุกเมื่อเลยเมื่อกระดิ่งรับได้ถูกสั่นนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าจินมูไม่ยอมแปรวิญญาณไปร่างอื่นสักทีเพราะว่าเขารู้ความลับของเรื่องนี้แถมในตอนนี้ครับเขายังมีกระดิ่งที่ว่าในครอบครองและเตรียมความพร้อมจะร่ายมนต์สาปแช่งให้กับผู้แปรวิญญาณทุกคนในเมืองหลวงครับให้พวกมันนั้นบ้าคลั่งเหมือนกับโจชุงในวันนั้นเลยซึ่งในตอนนั้นเองสมุนของจินมูครับได้เข้ามาบอกเขาว่าจางอุกพระเอกของเราจะออกจากจองจินกักแล้วเขาจะละทิ้งทุกอย่างครับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่จางอุกสิครับก็เป็นไพ่ตายสำคัญใบเดียวที่จะทำให้องค์ราชทายาทมาอยู่ฝั่งของจินมูได้ถ้าจางอุกไปง่ายๆแบบนี้ครับแผนการเขาจบแน่เพราะว่าจางอุกครับเป็นข้ออ้างในการโน้มน้าวองค์ราชทายาทให้เขารู้สึกเกรงกลัวและต้องพึ่งพาจินมูตลอดเวลาตัวร้ายของเราครับจึงพยายามคิดไต่ตรองว่าเกิดอะไรขึ้นกับจางอุกกันแน่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปละทิ้งทุกอย่างไปง่ายขนาดนี้ทั้งที่ผ่านมาครับจางอุกเป็นคนที่ดื้อรั้นยอมทำทุกอย่างครับเพื่อต้องการพลังจินมูเลยเกิดความสงสัยว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ต้องมีใครดลใจเป็นแน่เลยเอาคำพูดที่องค์ราชินีเคยพูดบอกกับเขาไว้ครับให้สังเกตคนที่เคยปรากฏตัวในช่วงเวลาที่จางอุกเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจินมูเลยนึกขึ้นได้ว่าครับจางอุกเคยขอดาบนักซูมาไว้กับตัวเขาร่วมกับการประติดประต่อเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงวิชาจางอุกครับที่เคยใช้ก็เป็นวิชาทันซูจินมูเลยเกิดความสงสัยครับหรือว่านักซูจะอยู่ข้างกายของจางอุกตลอดและคนที่อยู่ข้างกายพระเอกบ่อยสุดในตอนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมูด็อกนั่นเองจินมูที่ต้องการพิสูจน์ก็เลยจัดการสั่นกระดิ่งพร้อมกับร่ายเวทมนต์ต้องสาบครับไปใส่มูด็อกตอนที่เธอไปเดินตลาดและเมื่อเธอได้สัมผัสกับผงที่ว่าและได้ยินเสียงกระดิ่งครับมูด็อกก็มีอาการที่เปลี่ยนไปจินมูเลยรู้ในทันทีครับว่านักซูต้องอยู่ในร่างนี้ไม่มีผิดแน่ๆเขาเลยมองเห็นหนทางในการรอดชีวิตของเขาที่จะใช้มูด็อกคนนี้นี่แหละครับเป็นเครื่องมือในแผนการขั้นต่อไปอาจารย์อีที่มาตกปลาอยู่กับจางอุกได้ถามกับเขาไปว่าจะให้ผู้แปรวิญญาณคนนี้ครับอย่างเจ้ามูด็อกเนี่ยมาอยู่ข้างกายเจ้าตลอดไปแบบนี้หรอซึ่งจางอุกก็ยืนยันพวกเขาทั้งคู่ครับเลือกจะละทิ้งพลังทั้งหมดแล้วมาใช้ชีวิตอย่างธรรมดาครับอยู่ด้วยกันตลอดไปซึ่งอาจารย์อีก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหินน้ำแข็งในวันนั้นตอนนี้หินที่ว่านั้นมันอยู่ข้างในตัวเจ้าหรือเปล่าจางอุกซึ่งตัวเขาเองก็รู้ดีครับว่าหินน้ำแข็งอยู่ในร่างกายของเขาแต่พระเอกครับก็ไม่มีพลังเวทมนต์ในการใช้พลังของมันอยู่ดีเขาเลยขอเก็บหินน้ำแข็งไว้เผื่อไว้ป้องกันมูด็อกครับเผื่อว่าอนาคตเธอจะกลายเป็นหินเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมาขอให้อาจารย์อีช่วยบอกวิธีการใช้หินน้ำแข็งเพื่อหยุดมูด็อกในการกลายเป็นหินให้ได้อาจารย์อีเลยได้บอกว่าในร่างที่นักสูบแปรวิญญาณเข้ามาอยู่นี่เป็นร่างของคนที่มีพลังยิ่งใหญ่ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนแรกนักสูบเป็นจอมเวทที่มีพลังแกล้งกล้ามากๆการที่เธอแปรวิญญาณไปอยู่ในร่างหญิงที่บอบบางแบบนั้นจริงๆครับควรจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วตายไปนานแล้วแต่การที่นักสูยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะร่างต้นที่เธออาศัยอยู่ครับเป็นร่างที่ทรงพลังมากๆซึ่งมันก็เลยทำให้จางอุกคิดว่าการที่เขาตั้งใจจะจากเมืองหลวงเพื่อไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซารีก็เพื่อจะสืบสาวราวเรื่องครับไปถึงเจ้าของร่างเดิมของมูด็อกว่าเธอคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมมีพลังของนักบวชหญิงเช่นนี้ได้พักจีในตอนนี้ครับได้มาเข้าเฝ้าองค์ราชทายาทแล้วบอกว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าหินน้ำแข็งจะหายไปแต่ผู้แปรวิญญาณของกลุ่มลับตระกูลเชเวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังคงอยู่ทรงริมกับจินโยวานเลยเสนอจะหาทางกำจัดเองและการเข้าหาองค์ราชทายาทในครั้งนี้นั่นก็เป็นการพูดเป็นในว่าเขาจะขอจับตายจินมูก็แล้วกันและขอให้พระองค์รับมาช่วยปกป้องเขาด้วยที่
ึงแม้ว่าจินมูจะเคยเป็นอาจารย์ของพระองค์มาก่อนแต่พักจินก็ไม่อยากให้พระองค์รับเชื่อคำพูดของจินมูองค์รัชทายาทตอนนั้นก็เลยถามกลับไปว่าพักจินเชื่อว่าเขาเป็นผู้มีดวงดาวกษัตริย์จริงๆหรือเปล่าพักจินในตอนนั้นครับก็เลยแกล้งตอบไปว่าเขาเชื่อครับและทำเป็นไม่รู้ว่าจางอุกคือผู้ที่มีดวงดาวกษัตริย์อย่างแท้จริงองค์รัชทายาทในตอนนี้ได้เข้ามาเตือนจินมูเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ได้ตัดว่าจางอุกทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาจะจากไปที่ที่ห่างไกลแสนไกลรวมถึงว่าเขาไม่มีหินน้ำแข็งตามไปด้วยให้จินมูรับยอมมอบตัวและยอมรับโทษแต่โดยดีถ้าไม่ทำแล้วก็เขาอาจจำเป็นต้องจัดการกับอาจารย์คนนี้ด้วยตัวเองแต่จินมูสิครับก็ยังไม่หยุดความพยายามเขาได้บอกว่าทุกคนครับกำลังหลอกพระองค์อยู่ไอ้พักจินมันรู้ความจริงแต่แรกแล้วว่าพระองค์ไม่ได้มีดวงดาวกษัตริย์ส่วนอาจารย์อีก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีทุกคนกำลังปกป้องจางอุกอยู่นี่องค์รัชทายาทอย่างโง่ไปหน่อยเลยตัวเขาเองครับจะเป็นคนที่ทำให้จางอุกตกลงมาสู่พื้นดินเองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไปมูด็อกในตอนนี้ครับได้มาดื่มเฉลิมฉลองให้กับแม่บ้านคิมจนเธอก็เมาสลบอยู่ในห้องระหว่างที่นอนอยู่ครับมูด็อกก็ได้ยินเสียงกระดิ่งซึ่งกระดิ่งนี้แหละครับมันได้ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงครับงานแต่งงานของพักดังกูกับคุณหนูจินโชยอนได้จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางความน่ายินดีของแขกตระกูลต่างๆครับทว่ามูด็อกกลับหายตัวไปเพราะว่าเธอถูกสะกดจิตอยู่นั่นเองนางเอกในตอนนี้ครับได้เดินทางมาหาจินมูพร้อมกับดาบของเธอเองเรียกได้ว่าในตอนนี้จินมูใช้พลังรับทั้งหมดของเขาในการปลุกพลังของนักสู้ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเธอจะอยู่ในร่างของมูด็อกเองก็ตามถ้าพลังของเธอคืนมาเมื่อไหร่ครับจินมูจะเปิดใช้งานกระดิ่งอย่างเต็มสตรีมเพื่อให้นางเอกนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้และเมื่อจินมูปลุกพลังของเธอเสร็จครับนักสู้ก็กลับมาเก่งกาจอีกครั้งเธอมีพลังอำนาจในตอนนี้ครับจนดึงดาบของตนได้อีกครั้งหนึ่งตัวที่ตัวของนางเอกครับไม่ต้องอยู่ใต้ทะเลสาบขยอนจอนหรือพึ่งพลังของหินน้ำแข็งอีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองครับนางเอกก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ร่างกายบางส่วนของเธอครับมันเริ่มต้นกระบวนการกลายเป็นหินพอที่ในตอนนี้ยังสงสัยในตัวมูด็อกว่าเธอนั้นอาจจะเป็นบูยอนหรือเปล่าเลยมาสืบเรื่องจากแม่บ้านคิมว่ามูด็อกคนนี้ครับเคยไปอยู่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเธอคนนี้มีพ่อแม่หรือไม่และพอจินได้รู้ว่ามูด็อกรับมาจากหมู่บ้านซารีไม่มีพ่อแม่อีกต่างหากแถมยังรู้จักกับโซอีอีกด้วยนี่ก็เลยทำให้พอจินครับเริ่มสงสัยเข้าไปใหญ่พักดังกูกับคุณหนูจินในตอนนี้ที่กำลังเข้าพิธีการแต่งงานด้วยกันครับต้องทำตามธรรมเนียมโดยไปหาพ่อแม่ของตนซึ่งตัวพักดังกูก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาจินอูทักครับที่สำนักเซจุกวอนด้วยที่ถึงแม้ว่าเขาคนนี้จะกลายเป็นนักโทษไปแล้วแต่ยังไงครับจินอูทักก็เป็นคุณพ่อของคุณหนูจินอยู่ดีส่วนนักสู้ในตอนนี้ครับที่โดนสะกดจิตก็มาอยู่ที่เรือนของเซจุกวอนเช่นกันซึ่งเป้าหมายของนางเอกในตอนนี้ครับคือการฆ่าจินอูทักตามคำสั่งของจินมูซึ่งตัวเธอก็ต่อสู้โดยใช้พลังเวทมนต์ครับในการฆ่าฟันได้อย่างเก่งกาจและในขณะที่เธอกำลังจะฆ่าจินอูทักลงได้จินโชยอนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยเข้ามาขวางไว้ได้ทันพอดีทั้งสองคนนี้ครับเลยต่อสู้ซึ่งกันและกันจนคุณหนูจินโชยอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนพักดังกูก็เข้ามาขวางเอาไว้ทว่าสองคนนี้ครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะพลังของนักสู้ได้อยู่ดีจนตัวเธอครับสามารถฆ่าจินอูทักได้สำเร็จแล้วภาพความทรงจำของพ่อนางเอกครับที่เคยเป็นผู้แปลวิญญาณก็ได้ผุดเข้ามาในหัวของเธอด้วยพร้อมกับอาการปวดหัวของมูด็อกอย่างรุนแรงแต่จินมูในตอนนี้ครับยังสามารถควบคุมนางเอกได้ยังอยู่หมัดและพอสามารถฆ่าจินอูทักได้แล้วครับเขาได้ออกคำสั่งต่อไปให้ฆ่าทุกคนที่เคยฆ่าพ่อของนางทิ้งซะซึ่งได้แก่พวกของซงริมครับทางฝั่งของจินมูในตอนนี้ได้ถือกระดิ่งเข้ามาในงานแต่งงานเพื่อบอกกับทุกคนว่าในตอนนี้ครับกำลังมีมือสังหารนักสู้ออกอาละวาดอยู่เพราะว่าเธอนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้และการที่เขามาที่นี่ก็มาในฐานะจับตัวผู้แปรวิญญาณนักสู้กลับไปหรืออีกชื่อหนึ่งครับหมู่ด็อกนั่นเองเรียกได้ว่าในฉากนี้จินมูได้ใช้นักสู้ในการทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นฮีโร่และพ้นความผิดทั้งหมดให้ได้และยังสามารถฆ่าปิดปากจินอูทักครับที่รู้ความลับของเขาอีกด้วยตัดภาพกลับมาที่นักสู้กันต่อครับเธอในตอนนี้กำลังต่อสู้กับดังกูและก็จินโชยอนในขณะที่เหล่าจอมเวทของทรงริมแต่ละคนก็พยายามจะเข้ามาช่วยต่อสู้กับเธอครับแต่ด้วยการที่นางเอกใช้หยาดเหงื่อของตัวเธอเองในการต่อสู้เป็นพลังทันซูเลยไม่อาจจะมีใครสามารถต่อกรกับเธอได้จริงๆพักจีนในตอนนั้นที่เพิ่งมาถึงเนี่ยก็ใช้ธนูเวทมนต์ครับเล็งไปใส่ที่นักสู้ในทันทีซึ่งถ้าไม่ตายนี่ครับพักจินเคยใช้มันในการจัดการนักสู้ในครั้งแรกมาได้ก่อนและเขาเตรียมพร้อมจะใช้มันอีกรอบครับกับนางเอกด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยจางอุกพระเอกของเราครับก็พุ่งตัวมากอดที่นางเอกเอาไว้จนพักจินครับจำต้องปัดธนูนั้นออกไปในขณะที่ตัวนักสู้เองก็จำอะไรไม่ได้เธออยู่ในการควบคุมของจินมูอย่างสมบูรณ์แบบเธอจัดการใช้ดาบแทงเข้าไปที่ร่างกายของจางอุกอย่างจังและตัวของพระเอกเองครับไม่ได้ต่อต้านอะไรนางเอกเลยแม้แต่น้อยเขายังคงกอดเธอไว้ครับจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตโดนนางเอกแทงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ถึงแม้ว่าจะมีบางเสี้ยวบางส่วนของความทรงจำนางเอกตื่นขึ้นมาบ้างแต่มนต์สะกดวิญญาณของเธอครับก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรทำให้นางเอกนั้นห้ามตัวเองไม่ได้ครับแล้วจางอุกก็ตายในอ้อมกอดของเธอเรียกได้ว่าในฉากนี้นั้นมูด็อกเริ่มจะร่างกายเป็นหินเลยพยายามจะวิ่งหนีไปสุดชีวิตในขณะที่จอมเวทหลายๆคนครับบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็น10คนทุกคนต่างเศร้าโศกท่ามกลางงานแต่งงานครับที่ล้มลงไม่เป็นท่าจะเรียกว่างานแต่งงานเลือดก็คงไม่เกินความจริงนักพักจินในตอนนี้ได้เอาร่างของจางอุกมาที่เซจุกวอนและจินมูครับกำลังใช้หลักฐานข้อนี้ในการทำลายจางอุกโดยอ้างว่าเขาครับรู้ความจริงมาโดยตลอดว่ามูด็อกนั้นคือนักซูและซอยุนเองครับก็สารภาพความจริงทั้งหมดกับหมอฮอยอมว่าตัวเขาเองก็รู้ครับเลยขออนุญาตให้เขานั้นตามหานักซูด้วยตัวเองเถิดแต่คุณหมอฮอยอมครับก็ได้เข้ามาห้ามซอยุนเอาไว้เพราะเกรงว่าเขานั้นจะซวยไปด้วยจินโชยอในตอนนี้ครับเรียกได้ว่าโกรธแค้นมูด็อกมากๆเลยตั้งใจว่าจะล้างแค้นเธอให้ได้เลยแต่พอจินก็ได้มาห้ามเอาไว้ว่าห้ามทำอะไรมูด็อกโดยเด็ดขาดให้ตามหาครับและพานางกลับมาตัวเป็นๆให้ได้เพราะต้องการจะตรวจสอบว่าร่างที่แท้จริงของเธอนั้นคือใครกันแน่แต่จินมูสิครับก็ใส่ร้ายนักซูอย่างหนักว่าเธอร่วมมือกับพวกที่ทำการแปรวิญญาณพี่น้องตระกูลเชเวเพื่อเป็นการล้างมลทินให้กับตัวของจินมูทั้งหมดตัวเขาเองครับจึงเสนอกับกษัตริย์ให้ลงโทษทรงริมด้วยและในตอนนี้ครับทางวังหลวงได้เอาร่างของจางอุกมาเผารับต่อหน้าต่อตาทุกคนในเมืองโดยไม่มีพิธีการไว้อะไรอะไรทั้งสิ้นเรียกได้ว่าตายอย่างอเนจอนาถเลยก็ว่าได้ครับในขณะที่แม่บ้านคิมก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างหนักให้พักจริงครับช่วยจัดการศพของเขาให้ดีหน่อยอย่าทำเหมือนกับว่าจางอุกเป็นคนผิดนักเลยแต่ทรงริมในตอนนี้ครับไม่มีอำนาจในการทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพราะทางวังหลวงนั้นต้องการประณามการกระทำของจางอุกต่อหน้าทุกคนโดยการเผาศพเขาในทันทีเหมือนกับที่เคยทำกับร่างของนักซูมาก่อนซึ่งนักซูในตอนนี้ครับก็เดินล่องลอยมาที่ริมทะเลสาบคยอนจอนนางเอกเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วบ้างครับและไม่รู้ตัวว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่เหมือนกันที่ริมหน้าผาในขณะที่ร่างกายของเธอก็เริ่มจะกลายเป็นหินทั้งหมดจินมูในตอนนั้นครับหลังจากที่ปิดจ็อบทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องการใช้งานนักซูอีกต่อไปเขาได้กลายเป็นฮีโร่ของทุกคนไปหมดแล้วครับเลยจัดการสั่งให้เธอกระโดดลงไปที่หน้าผานั้นเพื่อไปอยู่ในใต้ทะเลสาบคยอนซอนเป็นการฝังร่างของนางเอกไปตลอดกาลเรียกได้ว่าเป็นการปิดแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับไม่มีใครสาวไส้มาถึงตัวของเขาได้อีกด้วยซึ่งก่อนที่ตัวของนางเอกจะสิ้นใจไปนั้นได้มีหญิงปริศนา2คนครับได้มาดึงเธอขึ้นไปจากแม่น้ำคืนส่วนทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ครับที่โดนไฟเผาอย่างหนักจู่ๆนั้นเปลวไฟก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและมันก็สลายไปครับกลายเป็นกลุ่มควันสูงขนาดใหญ่แล้วไฟที่ว่าครับก็ได้มอดหายไปในขณะที่ร่างกายของจางอุกก็ตื่นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งท่ามกลางความตกใจของคนในงานทุกๆคนก่อนที่เรื่องราวในซีซั่นที่1ครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูและวิเคราะห์ภาคต่อไปกันต่อดีกว่าครับประเด็นแรกที่เราจะไปพูดถึงกันครับก็คือเรื่องของจางอุกก่อนเลยและหลายคนที่เห็นว่าในตอนที่นางเอกแทงเข้าไปที่ร่างของพระเอกใครเห็นครับก็ว่าตายเป็นแน่แถมตายเสร็จครับเล่นเอามาเผาต่อหน้าต่อตาทุกคนไม่มีทางที่เขาจะสามารถกลับคืนมาได้แน่แต่ตัวหนังก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดจบของทุกคนในเรื่องนี้จริงๆพระเอกสามารถตื่นขึ้นมาจากการถูกเผาได้ยังไงโดยที่ตัวเขาเองครับได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนี่น่าจะเป็นพลังของหินน้ำแข็งในร่างกายของเขาไม่มีผิดแน่ถ้าพระเอกยังฟื้นขึ้นมาได้ครับแสดงว่านักสู้ตัวจริงที่เคยถูกเผาไปในตอนต้นเรื่องเนี่ยอาจจะกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้สูงมากๆเลยครับแต่สิ่งที่แปลกกว่าเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมูด็อกตอนที่เธอนั้นจมดิ่งไปสู่ก้นพระสุทธา2คนปริศนาครับที่เข้ามาลากตัวเธอจากการจมดิ่งนั้นพวกเขาคือใครกันแน่ตั้งใจว่าจะช่วยนางเอกจริงๆหรืออันนี้ครับน่าตามต่อมากๆเลยว่าพวกเขาคือคนกลุ่มไหนกันส่วนประเด็นที่สำคัญที่สุดครับอย่างตัวร้ายของเรื่องอย่างจินมูในตอนจบของเรื่องนี้ครับเขาได้กลับกลายเป็นฮีโร่ของทุกคนไปซะแบบนั้นไปกลายเป็นวีรบุรุษครับผู้หยุดความวุ่นวายของนักสู้ไปได้และสามารถล้างมลทินให้กับตัวเองได้อย่างหมดจดครับยังกัดสันไหลเรียกได้ว่าเขาคนนี้ครับที่ตลอดทั้งเรื่องแอดมินคิดว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายที่กระจอกที่สุดที่เคยเห็นมาที่ไหนได้ครับโดยกระดิ่งของแม่หมอตระกูลเชเวมันพลิกเกมทุกอย่างจริงๆเรียกว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจินมูน่าจะเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นแผนการร้ายแผนการใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงอาณาจักรแดโฮนี้ไปตลอดกาลเลยครับทีนี้เราคนดูครับคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อใน Alchemy of Souls ซีซั่นที่2ครับที่จะมาในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้ที่ถ้าใครรอฟังสรุปเนื้อเรื่องจากทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ซีซั่นที่2มาลงเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับในที่สุดแล้วเรื่องราวของทรงริมก็มาถึงจุดจบซีซั่นที่1แล้วสักทียังไงฝากติดตามเรื่องต่อไปกันด้วยล่ะ
และสำหรับใครครับที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube แต่มีโฆษณามาคั่นกวนใจตลอดเลยอย่าลืม YouTube Premium ของแอดมินนะครับราคาเพียงแค่69บาทต่อเดือนท่านเพื่อนสมัครแล้วครับวิธีการดู YouTube ของทุกคนนั้นจะเปลี่ยนไปตลอดกันแอดมินรับประกันเลยมันฟินขึ้นอย่างทันตาเห็นครับนอกจากไม่มีโฆษณามากวนใจแล้วเนี่ยยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยราคาตกวันละแค่2บาทเท่านั้นเองเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆเลยครับใครที่สนใจสมัครเดี๋ยวคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ LINE แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอบล์ร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยใครที่อยากสนับสนุนแอดมินครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากันด้วยล่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ